แล้วเอาอะไรก่อนเอาอะไรต่ออาหารแล้วกันอาหารชอบอาหารพื้นเมืองชนิดไหนมากที่สุดอาหารที่ผมเป็นคนไม่ชอบที่โกหกครับผมทานอาหารพื้นเมืองยากเป็นคนทานอาหารยากอยู่แล้วตั้งแต่เด็กผมแบบประมาณว่าเนื้อหมูก็กินไม่เป็นอะไรก็กินไม่เป็นกินแต่ไข่อย่างเดียวพอโตขึ้นไปก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ทานยากมากมากงั้นสถานที่เที่ยวก็ได้ค่ะอาจารย์สถานที่เที่ยวที่ผมชอบครับค่ะเอาอะไรเป็นที่เที่ยวเป็นที่พักเอาที่อาจารย์มีความชอบส่วนตัวละกันเอาบุคลิกส่วนตัวของอาจารย์รู้สึกว่ามาภูเก็ตแล้วอยากจะไปที่ไหนนะอยากไปไหนที่สุดที่ต้องไปทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาภูเก็ตผมต้องไปกินติ่มซำก่อนก็เมื่อกี้บอกทานยาต้องติ่มซำใครก็ทานเป็นอาหารเช้าร้านประจำก็ที่อะไรวันนี้ก็ไปมาครับอะไรไม่ได้นะครับโฆษณาครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะได้เพราะว่าคือบางครั้งยังไม่ถึงก็อยู่ที่การที่นี่เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตด้วยกันก็ร้านราชรสครับอ๋อราชรสอันนั้นร้านประจำเลยนะคะไปได้เผื่ออาจารย์ยังอยู่ที่อยากจะได้ไปเจออาจารย์วันนี้ก็ไปมาแล้วก็ชอบไปขึ้นไปทานอาหารบนที่เรียกว่าเขาลังอ๋อเขาลังค่ะครับแล้วก็จะรู้ก็เป็นพวกป่าตองทานอาหารแล้วก็ไปทุกครั้งผู้นี้ที่จะไปอีกก็ที่แหลมพรมเทพครับใครอยากเจออาจารย์ไปได้ที่แหลมพรมเทพนะคะวันนี้ก็วัดฉลองไปไหว้พระธาตุทุกครั้งค่ะเขาเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากใช่ค่ะไปไหว้ทุกครั้งไปเพื่อความสบายใจเพราะว่ามันความรู้สึกดีค่ะค่ะเอาละค่ะพูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอนะคะกับอาจารย์ตอนนี้ระนาดของเราพร้อมแล้วนะคะการแสดงชุดแรกในคืนนี้ค่ะอาจารย์มีชื่อชุดว่าเดี่ยวระนาดจีนดอกไม้ประกอบสาวดอกไม้ก็เป็นเพลงที่ผมว่าที่เนี่ยเคยฟังมาบ่อยแล้วค่ะแล้วก็ไปเล่นมาโอ้โหมันมีรอบในรอบโลกครับอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปเกือบทุกประเทศผมไปเล่นมาหมดเพลงเนี่ยเพลงนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นจะเล่นในห้างเนี่ยเล่นในห้างญี่ปุ่นก็เขื่อนเพลงนี้เพลงเดียวเลยนะครับแล้วก็ผมไปหมดมิลานอิตาลีพวกนี้ไปมาเกือบทุกประเทศแล้วก็เล่นในเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงคล้ายๆเพลงประจำตัวจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่อยู่ภาพยนตร์เรื่องหงส์โดโอ้โหคือมีเรียกว่าเป็นที่หูกันอยู่แล้วครับก็จะเล่นมันเป็นเพลงประจำตัวไปที่ไหนก็ต้องเล่นค่ะงั้นเชื่อว่าหลายๆคนคงจะอยากฟังการบรรเลงระนาดนะคะระนาดแล้วจบเพลงนี้แล้วค่อยมาคุยกันใหม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับไม่หนีค่ะครับลองฟังเพลงแรกดีกว่าครับ